ันยองฮาเซโยค่ะช่วงนี้นะคะจอยติดซีรีส์เกาหลีมากเลยค่ะก็เลยอยากจะทำอาหารเกาหลีนะคะโดยเฉพาะเมนูคิมบับค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะคะมาลองทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็จะเริ่มจากการหุงข้าวก่อนเลยนะคะแต่จะหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ปคอมพิวเตอร์ไลท์ค่ะที่มีให้เลือกถึง6โปรแกรมนะคะวันนี้ค่ะจะใช้โปรแกรมข้าวเหนียวค่ะเมื่อข้าวสุกแล้วนะคะก็นำน้ำมันงามาคลุกค่ะแล้วก็รอให้ข้าวเย็นนะคะแล้วก็นำไปม้วนค่ะเริ่มห่อคิมบับกันนะคะแต่อันนี้เป็นการทำครั้งแรกของจอยนะคะจะเอาข้าวนะคะแล้วก็แปะเนี่ยให้ทั่วแผ่นสาหร่ายเลยอร่อยมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีทั้งข้าวนะคะมีทั้งผักมีทั้งหมูในคำเดียวกันเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็ทานง่ายด้วยนะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูสูตรอีกทีนึงนะคะสามารถติดตามชมได้นะคะที่เว็บไซต์ชาวฟีคลับค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จอยด้วยนะคะ